สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวน้อยหน่านะคะน้อยหน่าเงาะนี่นะทำไมเรียกน้อยหน่าเงาะคนถามอ้าวน้อยหน่าเงาะมีด้วยหรอตอนนี้กำลังมาแรงนะน้อยหน่าเงาะน้อยหน่าทุเรียนน้อยหน่าสับปะรดหลบไปนะคะน้อยหน่าเงาะกำลังจะมา นี่นะคะเดี๋ยวผ่าให้ดูนะต้องใช้มีดนะคะเพราะว่าเนื้อมันเหนียวเนื้อมันเหนียวมากเลยสำหรับคนที่ชอบน้อยหน่านางนะคะแนะนำน้อยหน่าง้อนะทำไมเปิ้ลถึงเรียกน้อยหน่าง้อมันอยู่ในตระกูลข้างค่ะตัวนี้มีลุงคนนึงอ่ะเขาให้แม่มานะคะเขาให้พันแม่มาคือมันมีกลิ่นอ่อนๆ นะคะมีกลิ่นอ่อนๆคล้ายๆง้อเม็ดร่อนเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวเหมือนเวลาเราแบบเรากินง้ออ่ะแล้วแบบดูดน้ำมันใกล้จะหมดแล้วอะไรเงี้ยมันจะแบบรู้สึกเหนียวเหนียวแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวพาให้ดูข้างในเม็ดมันร่อนออกเลยนะคะแบบเราผ่าปุ๊บเม็ดมันดีดออกมาเลยนะนี่เหมือนกินน้อยหน่าเพชรปากช่องอ่ะต้องใช้แบบมีดปอกเอาเพราะว่าผิวมันนะค่อนข้างจะติดกันกับเนื้อเลยค่ะเนี้ยกินไปแล้วรอบหนึ่ง2รอบ3รอบเพื่อเช็คกลิ่นนะคะว่าแบบมันมีกลิ่นเงาะจริงๆไหมมันก็มีอ่ะมันมีทุกลูกแหละแล้วก็คือกินกับเพื่อนหลายๆคนนะคะคนที่ขายต้นไม้ด้วยกันน่ะต่างคนก็บอกว่ามันมีกลิ่นเงาะจริงๆนะมันหอมเนี้ยเป็นน้อยหน่าหนังนะคะหนังแท้หนังจ๋าเลยสำหรับคนที่ชอบกินแบบน้อยหน่าที่เนื้อเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มนะคะหวานหวานมีกลิ่นง้อแบบอ่อนอ่อนนะคะมันอยู่ในตระกูลข้างนะคะเปิ้ลก็เลยเรียกน้อยหน่าง้อเพราะว่าลุงแกให้มาแกก็บอกน้อยหน่าเนี่ยมันกินเหมือนง้อนะคะหวานมากหวานมากหวานปี๊ดขึ้นไปเลยเหนียวนุ่มนะคะหนึบหวานหอม กินข้าวก่อนยัง กินข้าวก่อนยังมากินยั่วยั่วนะคะจองได้เรื่อยๆนะคะมีไม่ได้เยอะชุดนี้เสียบได้แค่ประมาณ100 200ต้นนะคะถ้าโฆษณาขายวัน2วันก็หมดแล้วค่ะคือมันอร่อยจริงๆมันเหนียวมันนุ่มหวานฟินสำหรับคนชอบในหน้าหนังนะคะดกติดลูกใบนะคะติดลูกแบบตลอดอะตัดปุ๊บติดลูกปั๊บดกมากเอาจริงเมล็ดมันก็ไม่ค่อยเยอะนะมันมีแต่เนื้อเลยหลักๆเนื้อมันเยอะอะชอบเอาจริงเลยชอบในหน้าหนังชอบกินในหน้าหนังฝ้ายก็ชอบอยู่ค่ะชอบเป็นบางสายพันธุ์ฝ้ายเปิ้ลก็ชอบตัวเพชรเขียวอะเปิ้ลว่ามันแบบหวานแล้วก็ติดเปรี้ยวนิดๆอะไรเงี้ยแต่ตัวในหน้าง้อนี่แบบรสชาติกลิ่นแบบหวานหวานเหมือนกินง้ออ่ะไม่ได้เปรี้ยวนะคะไม่ได้ติดเปรี้ยวแต่ต้องใช้มีดปอกนะคะใช้มีดปอกเอาไม่งั้นเปลือกมันจะติดกันกับเนื้อเลยอะค่ะฟิลเหมือนกินน้อยหน่าเพชรปากช่องเลยอะประมาณนั้นเลย อร่อยอร่อยอีกแล้วจ้าอร่อยอีกแล้วอันนี้บอกเลยนะแช่ตู้เย็นมาประมาณเกือบ10วันแล้วนะไม่มีเวลาได้ทำรีวิวแต่มันอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นน้อยหน่าหนังเนื้อมันไม่เละเวลาแม่ค้าไปขายก็คือสุกแล้วมันก็วางไว้อย่างนั้นได้นะคะเนื้อมันไม่เละมันดีตรงนี้แหละข้อดีของน้อยหน่าหนังแท้ๆนะคะคือสุกแล้วไม่เละอยู่ได้นาน หวานอร่อยมากอื
ผลใหญ่ได้ประมาณ 5-6 ขีดนะคะอันนี้ปลายรุ่นมาแล้วปลายฤดูมาแล้วตอนแรกหญ้าคุมไม่มีใครเข้าไปดูเลยค่ะคนงานเพิ่งไปถางหญ้าเสร็จแล้วก็เห็นว่ามันติดลูกแล้วเราปลูกแค่ปีเดียวเองนะติดลูกแล้วแล้วก็ติดดกมากเลยติดเต็มต้นเลยนะคะน้อยหน่าง้อหลบน้อยหน่าทุเรียนน้อยหน่าสับปะรดหลบไปนะคะน้อยหน่าง้อมาแรงนะตอนนี้จองได้นะคะต้นพันธุ์ติดต่อเปิ้ลนะคะ0930055573นะคะหรือจะเป็น LINE ID ก็ open89 หรือจะเป็น Facebook นะคะพรมพรเพชรน้ำเงินนะคะเฟซเปิ้ลเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองเลยนะคะก็คือเฟซส่วนมากค่อนข้างจะโดนปลอมเฟซหลายเฟซนะคะก็คือใช้เป็นเฟซนี้ชื่อตัวเองไม่รู้ว่าจะปลอมอีกไหมนะคะอย่ามาปลอมเลยนะ อย่ามาปลอมเลยนะขี้เกียจเปลี่ยนชื่อหนีแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากน้อยหน่าเงาะนะคะเพื่อนๆที่อยากได้กิ่งพันธุ์เอาไปปลูกนะคะก็ติดลูกไว้ผลใหญ่ประมาณ 5-6 ขีดนะคะปลูก1ปีติดลูกตลอดทั้งปีนะคะเราต้องขยันตัดแต่งกิ่งบ่อยๆน้อยหน่าก็ทนแล้งนะคะสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะแต่มันไม่ชอบน้ำขังนะคะอย่าให้มีน้ำขังไม่งั้นจะเป็นรากเน่าคนเน่านะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ